สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมไกด์น้องนะครับก็ขออนุญาตนะครับพาท่านผู้ชมมาดูเจ้าหนอนถ้ำนะครับซึ่งหนอนถ้ำเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ในถ้ำอย่างที่ชื่อเขาเรียกนะครับผมซึ่งดูนะเขาจะเคลื่อนไหวอยู่อายุนิ่งๆแล้วนะครับผมหนอนถ้ำนี้นะครับเป็นตัวอ่อนของแมลงวันกินราในถ้ำนะครับเขาก็จะชักใหญ่อยู่ในถ้ำอย่างนี้นะครับเพื่อรอดักจับแมลงเพื่อเอามากินเป็นอาหารนะครับผมซึ่งหนอนถ้ำเนี่ยนะครับจะค่อนข้างหาเจอได้ยากแล้วก็จะเจอในถ้ำที่มีความชื้นสูงเท่านั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่นะครับผมซึ่งถ้ำเนี้ยก็เป็นถ้ำที่มีความชื้นค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยจะมีเจ้าหนอนถ้ำเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็รังหนึ่งนะครับสังเกตดูดีๆนะฮะก็จะเห็นรังอื่นๆนะฮะนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูรังอื่นนะผมเจอในถ้ำนี้หลายรังมากๆนะครับผมสวยงามมากครับก็เวลาที่มาดูเจ้าหนอนถ้ำนะฮะก็ต้องค่อนข้างระมัดระวังอย่างมากนะครับเพราะว่าใยของเจ้าหนอนถ้ำเนี่ยเป็นอะไรที่บอบบางมากๆถ้าเราหายใจแรงๆเนี่ยฮะใยเขาก็จะพัดไปติดกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะพังไปเลยนะครับผมจะพาดูทางอื่นนะครับหนอนถ้ำนี้จะเจอได้ในถ้ำที่มีความชื้นสูงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการรบกวนจากสิ่งภายนอกหรือว่าจากมนุษย์ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาทำกิจกรรมในถ้ำนะครับก็จะมีการหายใจมีลมพัดแล้วก็มีการไปรบกวนนะครับใยของเจ้าหนอนถ้ำนี้ก็จะพังไปนะครับผมนี่ฮะสวยงามครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะถ้าชอบนะครับผมก็ช่วยกันกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์น้องนะครับทำช่องต่อไปนะครับผมก็จะเอาสาระดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ